วัสดีค่ะเพื่อนๆและตอนนี้นะคะกูก็พาเพื่อนๆนะคะมาที่วัดพระธาตุฝุ่นนะคะซึ่งอยู่ที่บ้านคำเจริญหมู่ที่5ตำบลคอใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะคะซึ่งนะคะวัดพระธาตุฝุ่นนี้นะคะเป็นพระธาตุนะคะที่มีความสวยงามมากนะคะสีเหลืองอร่ามนะคะทั้งองค์เลยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆลองชมดูนะคะมาทางเข้าวัดมีประวัติด้วยสังเกตพระธาตุฝุ่นเจดีย์ที่พวกเราได้มองเห็นในปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นปูชนียสถานสืบเนื่องมาจากสมัยโบราณกาลมานานแล้วแต่ยังมีประชาชนพลเมืองในท้องถิ่นนั้นเคารพนับถือมากชาวบ้านในเขตนี้นับเป็นสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งเมื่อถึงฤดูกาลทุกๆปีชาวบ้านได้มาสวดสงฆ์และขอฟ้าขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลแล้วก็ได้สมปรารถนาของชาวบ้านค่ะกล่าวถึงความเป็นมาของพระธาตุฝุ่นนี้ในสมัยโบราณเจ้าสุวรรณภูมิซึ่งเป็นเจ้าของถิ่นผู้มีอำนาจเหนือคนในท้องถิ่นนี้เป็นผู้มีศรัทธาเคารพเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเมื่อได้รับทราบข่าวการปรินิพพานขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าใครอยากได้พระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุเพื่อประดิษฐานไว้เป็นที่สักการะบูชาในท้องถิ่นของตนจึงได้แต่งทูตไปขอแบ่งส่วนจากพระเจ้ากรุงลังกาเมื่อทูตได้รับบัญชาแล้วจึงได้เดินทางไปจนบรรลุถึงลังกาทวีปเมื่อไปถึงแล้วจึงได้เข้ากราบบังคมทูลความประสงค์ในทรงทราบขอพระบรมสารีริกธาตุจากพระเจ้ากรุงลังกาในขณะนั้นพระเจ้ากรุงลังกาก็ทรงจนด้วยพระหทัยพอพระบรมสารีริกธาตุได้บรรจุไว้ในเจดีย์ตามสถานที่ต่างๆหมดสิ้นแล้วเผอิญเหลือแต่พระอังคารจึงมอบให้ทูตผู้ไปขอเมื่อทูตได้รับแล้วก็เป็นที่พอใจจึงได้นำมาถวายพระเจ้าสุวรรณภูมิเจ้าสุวรรณภูมิก็เป็นที่พอพระทัยพระองค์ทรงปรึกษาหารือกับอำมาตย์ราชมนตรีและเสนาบดีผู้น้อยผู้ใหญ่เพื่อจะสร้างพระเจดีย์ไว้บรรจุพระอังคารหรือที่เรียกว่าเจดีย์ฝุ่นนี้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้พิธีบรรจุพระอังคารหรือพระอังคารฝุ่นนี้ไว้ในพระธาตุเจดีย์องค์นี้แล้วได้นามว่าพระธาตุฝุ่นตั้งแต่กาลบัดนั้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันค่ะI'm
น่ะพอมาหากินแบบแนวนี้เนี่ยค่ะมันไม่คือแบบมันแนวดิ่งอ่ะแล้วขึ้นไปอยู่ได้ยังไงตั้งนานกว่าจะเราคาบก็ใช้เวลาเพื่อนเห็นไหมคะอัศจรรย์มากเลยเพื่อเติบโตบอกนะเพื่อเติบโตเพื่อเติบโตยังไม่เติบโตช่างเก่งเนาะไม่รอคาดหนูทาสีรอคาดหนูถ้าหนูรอคาดหนูต้องไปเทวันไลช่างเขาเก่งไม้สูงใหญ่มากน่าจะไม่ต่ำกว่า30ปีนะคะดูสิโอ้สวยงามมากเลยนะคะวัดพระธาตุฝุ่น